โอเคคลิปนี้ก็มาอยู่กับที่โกเมืองการนะครับก็เป็นที่พักที่เป็นลักษณะเป็นแพนะครับอยู่ริมแม่น้ำแควนะครับจังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศยามเช้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีหมอกบางๆนะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาที่พักนะครับก็จะมีบริการลากแพนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศนะครับแม่น้ำแควนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ทางด้านหน้าของเรือเลยนะครับก็มีแดดออกมาบ้างครับสลับกับก้อนเมฆนะครับก็บรรยากาศรื่นรมใช้ได้ครับขาไปเนี่ยจะเป็นการลากแพตามน้ำนะครับก็จะเดินทางได้ไวสักนิดหนึ่งนะครับส่วนขากลับเนี่ยก็จะเป็นการลากแพในลักษณะที่ทวนน้ำก็จะช้ามากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งแม่น้ำแควนะครับก็ช่วงขากลับนะครับก็จะมีเวลาได้ชื่นชมกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นแม่น้ำวิวภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะเปิดใสเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเขาก็จะใช้เรือขนาดเล็กนะครับในการลากนะครับตัวแพก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตมากมายนะครับส่วนกระแสน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวในน้ำในแม่น้ำแควเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะค่อนข้างขุ่นนะครับเท่าที่สังเกตดูก็เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยจะน่าลงไปเล่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณห้องพักสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดจะลงไปเล่นนี่ก็คิดว่าไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะอันตรายอยู่พอสมควรเลยนะครับเราอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนควบคุมไม่ได้ตอนนี้ก็ลองพาเดินเที่ยวนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับที่พักโกเมืองการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราสามารถสั่งอาหารมาทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้านะครับบริการให้ฟรีนะครับสำหรับคนที่มาพักนะครับก็จะมานั่งทานในบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นแพนะครับที่เรานั่งชมบรรยากาศล่องไปตามแม่น้ำแควตอนนี้ก็จอดอยู่กับที่ในตัวแพจะมีห้องน้ำเล็กๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อระหว่างที่ล่องแพไปเนี่ยใครเกิดปวดท้องขึ้นมาก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้นะครับสะดวกสบายครับที่นี่ห้องพักก็จะมีไฟฟ้านะครับมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทีวีมีตู้เย็นครบเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพในลักษณะที่ทันสมัยนะครับส่วนที่นี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ไม่มีนะครับแต่ว่าเขาจะมีWi-Fi ให้บริการนะครับในแต่ละห้องเขาก็จะมีเขียนรหัสเอาไว้เราก็สามารถที่จะล็อกอินไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ทางที่พักเขามีเอาไว้รองรับบริเวณนี้ก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำค่อนข้างจะขุ่นมากๆเลยถ้าลงไปเล่นเนี่ยก็ต้องรีบล้างตัวให้สะอาดนะครับเพราะว่าที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีเศษไม้เศษกิ่งไม้เศษสิ่งของที่ดูเหมือนสกปรกนะครับอาจจะ
ทำให้เราเกิดอาการติดเชื้อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านบนนะครับตอนที่ไปถ่ายนี่ก็เริ่มมีแดดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยหรือว่าตื่นมาแต่เช้าเลยเนี่ยก็สามารถมานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศหมอกบางๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับที่ใช้เชื่อมกับทางเข้ารีสอร์ทนะครับมาที่ตัวห้องพักที่เป็นแพนะครับรีสอร์ทชื่อว่าโก๋เมืองการนะครับก็โครงสร้างถือว่าทำได้แข็งแรงใช้ได้นะครับก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่ามันจะไม่คงเคลงนะครับแต่ว่าเวลาที่มีเรือแล่นผ่านนะครับก็รู้สึกอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับก็มีบริเวณที่เด็กๆสามารถจะมาเล่นน้ำนะครับเป็นลักษณะตื้นๆนะครับที่เขาทำเอาไว้ให้ไม่มีอันตรายนะครับมีห่วงยางนะครับมีเสื้อชูชีพเอาไว้สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นน้ำมีสไลเดอร์นะครับสำหรับเด็กๆที่ชอบกระโดดน้ำเล่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะมีคล้ายๆเป็นเปลตะข่ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะนอนหย่อนตัวลงไปพักผ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะครับบริเวณส่วนที่เป็นห้องพักนะครับแต่ก่อนที่จะไปห้องพักเดี๋ยวมาดูตรงสไลเดอร์ตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าจะเป็นบริเวณน้ำตื้นนะครับที่เขาทำเอาไว้รองรับสำหรับเด็กๆนะครับสามารถลงไปเล่นกันได้นะครับจะไม่ลึกมากนะครับด้านล่างน่าจะเป็นแผ่นเหล็กหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นเด็กๆ เขาสามารถจะยืนขึ้นมาได้ความลึกแค่เข่าเองก็เรียกได้ว่าความอันตรายก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับมีร่มชูชีพเอาไว้ให้บริการนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นน้ำนะครับกระแสน้ำบางช่วงก็ค่อนข้างจะแรงนะครับเขาก็จะมีเชือกมีเป็นเหมือนกับไม้กั้นนะครับคอยเซฟตี้เอาไว้นะครับถ้าเกิดมีการถูกน้ำพัดพาไปก็จะสามารถเกาะเกี่ยวเอาไว้ได้นะครับไม่หลุดออกไปนอกบริเวณที่กำหนดนะครับตอนนี้ก็เดินมาอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นห้องพักขนาดใหญ่นะครับรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักเป็นกลุ่มนะครับ3คน4คน5คนอะไรแบบนี้นะครับเรทราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท 2,000 กว่าบาท 3,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่การจับจองนะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาสายๆและที่คนก็จะเริ่มเช็คเอาท์กันออกไปเพื่อไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพนักงานเขาก็จะมาทำความสะอาดนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเช็คอินภายในวันนี้ต่อไปนะครับส่วนที่ผมพักนะครับก็จะเป็นห้องขนาดเล็กนะครับรองรับคนที่มาพักประมาณแค่2คนเท่านั้นนะครับก็จะราคาประมาณ 1,300 นะครับบวกลบขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาที่เขาจะมีโปรโมชั่นหรือว่าทาง Agoda อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามในแต่ละช่วงเวลานะครับก็รู้สึกพอใจพอสมควรนะครับตัวห้องเนี่ยไม่ได้มีความ
ว้างใหญ่อะไรมากมายนะครับก็แต่ว่าก็พอเพียงแล้วสำหรับการพักผ่อนพามาดูบริเวณริมระเบียงนะครับทุกห้องเนี่ยจะมีระเบียงที่สามารถนั่งแล้วก็หย่อนขาลงไปในแม่น้ำแควได้นะครับเพื่อชื่นชมบรรยากาศนะครับแบบนี้นะครับในแต่ละห้องเนี่ยก็จะอยู่ติดกันเลยตรงบริเวณใกล้ๆกับสะพานนะครับจะมีคล้ายๆกับเป็นพวงกุญแจไม้ถ้าเกิดใครที่เคยไปหมู่บ้านอีต่องอีล็อกนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันเลยเนี่ยนะครับก็ใครที่อยากจะบันทึกความทรงจำเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะมาเอาปากกาเนี่ยเขียนลงไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ